ยนต์นิพพอน by STV Stock Market ผมบุญยฤทธิ์สาระชีวินดำเนินรายการในเทปแรกนี้เราขอนำเสนอไลฟ์สไตล์การบริหารจัดการองค์กรของ CEO สาวแห่งวงการทองคำเราลองมาฟังเธอดูนะครับว่าเธอทำอย่างไรบริหารจัดการอย่างไรถึงทำให้องค์กรของเธอเติบโตได้อย่างยั่งยืนมองไปในเรื่องของการใช้ความคิดแล้วก็การแชร์สิ่งต่างๆร่วมกันคนที่อายุมากกว่าหรือทำงานมากกว่าข้อดีก็จะมีในเรื่องของประสบการณ์เองที่สามารถเอามาช่วยนะคะสำหรับในองค์กรเราก็คือให้ข้อคิดดีๆก็เป็นคำพูดที่ใช้ปกตินะคะกับพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนมากเราก็ด้วยความที่หนึ่งเราเป็นผู้หญิงด้วยสองอายุเราก็ค่อนข้างน้อยกว่าพี่ๆหลายคนมากดังนั้นเองก็คือว่าเวลาที่เราคุยกับพวกพี่เขาเองเนี่ยค่ะเขาก็มองไปในเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็มองไปในเรื่องของการเรียนหรือว่าเป็นน้องๆที่อยู่ในองค์กรนี้ค่ะบางทีมีเรื่องที่สงสัยบางทีไปถามพี่ที่มีอายุมากกว่าเขาก็ฟังค่ะก็ในการตัดสินใจแต่ละเรื่องเราก็ว่าเรื่องที่เราตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องในประเภทไหนบางเรื่องเองอาจจะต้องเป็นเรื่องการตัดสินใจอาจจะต้องทำให้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือว่าบางเรื่องเองเนี่ยค่ะการตัดสินใจก็คืออาจจะเป็นการให้โอกาสอีกครั้งก็ได้เนี่ยคือขึ้นแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็แต่ละเรื่องค่ะแล้วแต่บางคนก็บอกว่าดุค่ะแต่ว่าคือถ้ามองในแง่ของการทำงานเองหลายคนก็จะบอกว่าดุแต่ว่าดุอาจจะเป็นในเรื่องของที่เราเป็นคนชอบเวลาทำงานเนี่ยเราชอบเห็นผลงานที่ออกมาค่อนข้างเร็วนะคะบางครั้งเองก็เราก็อยากจะทำปุ๊บเราก็อยากจะเห็นผลงานออกมาทันทีแต่บางทีก็หลายคนก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มองลงมาก็จะไม่อาจจะไม่ได้มองว่าเราดุก็อาจจะมองไปในเรื่องของความเป็นตัวเราเองถ้าทำไม่ได้ต่างกันนะคะก็คล้ายกันก็คือเราเป็นยังไงเราก็ออกมาก็คือลักษณะของเราก็สอดคล้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าในแง่ของวิธีการพูดเนี่ยอย่างเราอยู่ในสังคมคนไทยนะคะในเรื่องของความอาวุโสอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวดังนั้นเราก็ใช้ในองค์กรเราด้วยมองไปในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนบางท่านเนี่ยพอบางครั้งจะเข้ามาลงทุนท่านจะยังมีความเข้าใจในการลงทุนจะค่อนข้างน้อยแล้วอย่างในเรื่องของแท็กเองนะคะหรือว่าโฟกัสเองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นตลาดการลงทุนถ้ามองในแง่ของการเก็บออมให้อยู่ได้กันนานแต่พอเป็นในแง่ของการลงทุนเนี่ยเป็นตลาดใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาดังนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเราลงทุนในทองคำโอกาสในการลงทุนนั้นจะไม่มีเพราะทองก็ค
ือยังไงราคาก็ขึ้นแต่พอเมื่อไหร่ที่ก้าวเข้ามาเป็นเทรดดิ้งหรือว่าการซื้อขายทองคำระยะสั้นโอกาสในการขึ้นก็ยังมีและยิ่งถ้าไปลงในโกลฟิวเจอร์สเนี่ยค่ะโอกาสในการทำกำไรและขาดทุนมากก็จะยิ่งเยอะเพราะว่าเท่าทุนในการเพราะว่าใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อยโอกาสที่จะได้กำไรก็หลายเท่าหรือว่าโอกาสในการขาดทุนก็จะหลายเท่าด้วยเหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะเข้ามาเริ่มลงทุนเนี่ยก็แนะนำการให้ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนแล้วเด็กในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีบริษัทที่มาให้บริการด้านโกลฟิวเจอร์สที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรฟ.ก็บอกว่าซึ่งอันนี้ค่ะแนะนำให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนที่จะเข้าไปเริ่มลงทุนก็ควรจะเช็คก่อนว่าบริษัทที่เราลงทุนเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วก็มีการรองรับจากหน่วยงานต่างๆเป็นยังไงครับกับสไตล์การบริหารงานของคุณทิพาจากข้อมูลของเรานะครับเราได้รับทราบว่าคุณทิพาเองก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าของรุ่นแม่โดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันและด้วย ASTV ของเราเองก็ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในวันนี้เราจะพาเธอกลับไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกับเธอเองเรามาลองชมกันนะครับว่าคุณทิพามีความทรงจำดีๆในวันแรกในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างไรบ้างไปชมกันครับจำได้ว่ายังตื่นเต้นวันแรกที่ก่อนวันจะประกาศผลอย่างจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่สมมติว่าประกาศวันที่16อย่างเงี้ยค่ะคืนวันที่15จำได้ว่าขับรถกับเพื่อน2คนตอนกลางคืนมันทุ่มหนึ่งแล้วก็ฝนก็ตกแล้วเราก็ขับมาดูไอ้บอร์ดที่ประกาศว่าเราได้หรือเราไม่ได้แล้วก็ต้องไปขัดประมาณ2ไฟฉายใช่2ไฟฉายก็จะตื่นเต้นมากว่าเราแบบว่าติดหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นตอนเริ่มแรกเลยที่ได้เข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็ถือว่าดีใจมากเขาที่นี่เพราะว่าตั้งแต่เรียนมาตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่ธรรมศาสตร์ก็ให้สอนเรื่องดีๆให้กับเราค่อนข้างมากแล้วก็สิ่งที่มันชอบมากตอนที่มันอยู่ที่นี่ก็คือว่ามันชอบในความสบายๆเป็นกันเองของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของนักศึกษาที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยทุกคนจะสบายๆแต่งตัวสบายๆใช้ชีวิตสบายๆคือพอเข้ามาเรียนที่นี่เราก็ชอบค่ะตอนนั้นเนี่ยอยากเรียน BE ก็คือเป็นสายภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็อยากเรียน BBA ก็คือเป็นบริหารสายภาษาอังกฤษเพราะว่าช่วงนั้นที่บ้านเนี่ยทำซีรีส์ทำส่งออกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราก็ยังอยากได้ภาษาอังกฤษด้วยตอนนั้นก็เลยมาเลือกสอบที่นี่ BE แล้วก็ BBA ค่ะแล้วก็จบค่ะใช่แล้วก็สุดท้ายก็จบอยู่ที่ BBA ค่ะที่วิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะคะส่วนมากก็จะอยู่ทุกคณะแล้วก็มีปีสุดเกือบสุดท้ายอะค่ะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของเป็นโครงการของธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะก็คือไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่รัฐเท็กซัสไปอยู่ยูทีประมาณปีนึงแล้วก็กลับมาจบปีสี่ที่นี่คุณแม่เลยคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนหลักที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นให้ได้เหมือนประเมินแต่ว่ารู้ว่าเรายังมีส่วนที่เราต้องพัฒนาทั้งเด็กเยอะเพราะว่าอย่างคุณแม่เองเขาก็มีประสบการณ์เยอะทำมาผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเราก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แล้วค่อยๆพัฒนาแล้วก็ฝึกตัวเองให้ดีกว่านี้คือสิ่งที่เราตั้งไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเราต้องการที่ YLC ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะของเอเชียเองซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะมีการขยายตอนนี้เองในประเทศก็มีต่างประเทศก็มีค่ะก็เราก็หวังว่าในอีกไม่กี่ปีเราจะสามารถขยับขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆได้ทางทีมงานขอขอบคุณคุณทิพานวัฒนาสัมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดสำหรับข้างหน้าของ The Record by STB Stock Market จะเป็นเรื่องอะไรนะตามเราได้ที่แฟนเพจ ASTV Stock Market ได้นะครับพบกันในเทปหน้าสวัสดีครับ